ในคลิปนี้ครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับระบบหลักสูตรการอบรมออนไลน์นะครับจองหลักสูตรอบรมนะครับหรือว่าจะเป็นการบอกรายละเอียดหลักสูตรการอบรมนะครับจะเป็นคอร์สอบรมหรือเป็นคอร์สสัมมนาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีกว่าว่าใช้งานยังไงแล้วก็เอาไปดัดแปลงการทำงานได้นะครับก็เข้ามาดูก่อนนะครับแอดมินก็เข้ามาพอแอดมินเข้ามาเนี่ยเราจะเด้งมาที่หน้าหลักสูตรอบรมเลยนะครับว่าเรามีหลักสูตรอบรมอะไรบ้างนะครับให้ดูเสร็จแล้วนะครับเรามาทำตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนะครับพื้นฐานก่อนอันแรกก็เพิ่มจังหวัดก่อนนะครับว่าหลักสูตรอบรมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใส่ไปครบ77จังหวัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อบรมครบ77จังหวัดนะครับหรือว่าถ้าใครอบรมครบ77จังหวัดก็ใส่ครบไปเลยทั้ง77จังหวัดนะครับอันนี้ก็ใส่แค่จังหวัดที่เราอบรมนะครับเราลบได้นะครับเช่นเนี่ยอยากลบกรุงเทพถ้าจังหวัดไหนมีการอบรมหรือมีคอร์สอยู่แล้วนะครับก็จะลบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มไปอันหนึ่งเช่นจังหวัดตราดกดบันทึกครับเห็นไหมครับก็เพิ่มมาครับตราดเราลองลบดูครับเห็นไหมครับก็จะลบได้พูดง่ายก็คือจังหวัดไหนที่มีคอร์สอบรมอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่สามารถลบจังหวัดนั้นได้นะครับต่อมาสถานที่อบรมครับเราเพิ่มสถานที่อบรมเช่นโรงแรมโรงแรมฮอนคูกนะครับอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วกันนะครับกดบันทึกนี่ครับก็เพิ่มสถานที่นะครับสถานที่จัดอบรมแล้วก็ใส่เข้าไปครับอาจจะเป็นบริษัทจะเป็นลานฝึกอะไรก็ว่ากันไปครับใส่เข้าไปต่อไปเป็นหลักสูตรครับเรามีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับก็เพิ่มเข้ามาเช่นหลักสูตรการดับเพลิงในที่แจ้งนะครับก็กดบันทึกไปนี่เห็นไหมครับก็เป็นหลักสูตรขึ้นมาคราวนี้ในหลักสูตรเนี่ยอาจจะมีหลายหัวข้อนะครับในหลักสูตรเนี่ยอาจจะมีหลายหัวข้อดับเพลิงในที่แจ้งรุ่นที่1ดับเพลิงในที่แจ้งรุ่นที่2อะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ก็เราก็ลองเพิ่มครับเลือกหลักสูตรครับหลักสูตรการดับเพลิงในที่แจ้งหัวข้อครับการดับเพลิงในที่แจ้งระดับหัวหน้างานรุ่นที่1อะไรแบบนี้ครับว่ากันไปค่าอบรมนะครับทั้งหมด 3,000 วิทยากรชื่ออาจารย์ลุยไฟเก่งมากทฤษฎี5ชั่วโมงครับปฏิบัติอีก30ชั่วโมงรายละเอียดที่โรงแรมฮอนคูลานกิจกรรมอะไรก็ว่างไปครับใส่เข้าไปแล้วก็กดบันทึกครับโอเคครับก็มาละเข้าลง 3,000 บาทนี่ครับแสดงเราก็แสดงหรือลบหรือแก้ไขก็ได้ครับแต่การลบหรือแก้ไขเนี่ยเราต้องทำมาก่อนที่จะมีคนมาจองนะครับมาอบรมต่อไปมาตารางอบรมครับมาเพิ่มตารางอบรมหลักสูตรครับการดับเพลิงในที่แจ้งการดับเพลิงระดับพนักงานรุ่นที่หนึ่งที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับก็ที่โรงแรมฮอนคูกชลบุรีครับวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับเช่นวันที่5 ธันวาคมวันที่1เหมือนกัน1ธันวาคม2564นะครับรับประมาณ10คนกดบันทึกนี่นะก็รับ10คนแล้วกดบันทึกแล้วคราวนี้เรามาที่หลักสูตรอบรมครับ
ก็จะมีหลักสูตรอบรมการดับเพลิงในที่แจ้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเห็นไหมครับแบบนี้เราก็กดเข้าไปดูเห็นไหมครับก็เข้ามาดูหลักสูตรอะไรครับหัวข้ออะไรครับยุทธนี่ครับรายละเอียดวิทยากรชื่ออะไรค่าอบรมเท่าไหร่ต่อไป user ก็มาลงทะเบียนครับ user ก็มาลงทะเบียนเรียนต่อมานะครับตรงนี้ก็ดูประวัติการอบรมนะครับก็ยังไม่มีอบรมอะไรนะครับเพราะยังไม่ถึงนะครับแล้วมีคนสมัครส่วนนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของแอดมินนะครับของผู้ใช้งานทั่วไปตรงนี้ก็เพิ่มผู้ดูแลได้นะครับอยากจะมีผู้ดูแลกี่คนครับก็แอดเข้าไปส่วนในนี้เป็นผู้อบรมนะครับเราก็เพิ่มผู้อบรมเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาสมัครเข้ามานะครับตัวนี้ก็ใส่รูปครับก็ใส่รูปเข้าไปครับทั่วไปไม่มีอะไรนะครับหรือใครจะทำให้เป็นการสมัครสมาชิกก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมัครสมาชิกเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับตัวนี้เราก็ใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปครับก็ใส่ไปคร่าวๆนะครับอีเมลก็ใส่ไปคร่าวๆเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นผู้อบรมนะครับสถานะก็ใช้งานอยู่ก็ username ในการเข้าระบบนะครับผมใส่001แล้วกันง่ายๆครับกดบันทึกครับนี่ก็เข้ามาแล้วผู้ใช้งานก็เข้ามาแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็ออกจากระบบครับต้องใส่ username ของผู้อบรมนะครับเห็นไหมครับผู้อบรมก็เข้ามาครับก็จะเห็นหลักสูตรนะครับเห็นหลักสูตรว่าจะใช้หลักสูตรไหนครับในการอบรมครับก็เลือกก็มาดูดับเพลิงโอ้น่าสนใจแล้วก็วันที่เวลาก็ว่างพอดีนะครับก็กดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็โอนตังค์ครับ 3,000 บาทก็แนบสลิปไปนะครับสมมติว่าผมแนบสลิปไปนะครับอ่ะโอเคแนบสลิปไปเรียบร้อยแล้วกดบันทึกมาที่ประวัติการฝึกอบรมครับของยูเซอร์ของผู้อบรมนะครับก็จะขึ้นคำว่ารอตรวจสอบเพราะว่ายังไม่ได้แอดมินยังไม่ได้เช็คนะครับว่าจ่ายตังค์มาจริงหรือยังนะครับคราวนี้เรากลับไปที่แอดมินนะครับผมเข้า user ของแอดมินแอดมินก็จะมาตรวจสอบการชำระเงินนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วตรวจสอบนี่ชำระเงินแล้วหรือสลิปไม่ถูกต้องหรืออื่นก็ว่ากันไปครับคอมเมนต์ก็โอเคเรียบร้อยครับนี่ครับอะไรก็ว่ากันไปแล้วกดบันทึกเห็นไหมครับตรวจสอบการชำระเงินก็จะหายแล้วเพราะว่ามันเรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้กลับไปที่ user ครับนะประวัติการฝึกอบรมครับชำระเงินแล้วเราก็ไปอบรมนะครับตามที่เราไปชำระเงินมานะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับของตัวระบบการจองหลักสูตรอบรมการจองหลักสูตรสัมมนาฝึกอบรมอะไรทั่วไปครับเมื่อถูกการจองไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อมีคนจองเต็มแล้วนะครับการลงทะเบียนมันขึ้นบอกว่าแจ้งขึ้นว่าเต็มนะครับแล้วก็จำนวนคนที่รับอบรม10คนนะครับมันก็จะบอกครับว่าเหลือกี่คนแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับระบบการจองการฝึกอบรมนะครับ